สวัสดีค่ะพบกับกับข้าวบ้านเราเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาทำพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดสูตรง่ายๆใช้พริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามให้กับกับข้าวบ้านเราด้วยนะคะการตำพริกแกงสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีพริกสดพริกแห้งข่าตะไคร้เกลือกะปิผิวมะกรูดหอมแดงกระชายกระเทียมพริกไทยเม็ดค่ะเราจะเริ่มจากการหั่นตะไคร้ก่อนต่อด้วยข่านะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะสะดวกในการตำค่ะแล้วก็จะมาผิวมะกรูดเราจะปอกเอาแต่ผิวนะคะแล้วก็ซอยให้เล็กๆแล้วก็หัวหอมกระชายแล้วก็พริกค่ะที่เราหั่นทุกอย่างก็เพื่อที่จะให้มันโขกง่ายละเอียดเร็วค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตำเลยค่ะใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ตำให้ละเอียดก่อนแล้วนำตะไคร้ข่าผิวมะกรูดเกลือพริกนำลงไปตำให้ละเอียดก่อนนะคะอันดับแรกค่ะพอละเอียดดีแล้วเราจะมาใส่พวกที่มีน้ำเยอะกระเทียมหอมแดงกระชายแล้วก็ตำต่อให้ละเอียดเช่นกันค่ะตำให้มันเนียนละเอียดไปด้วยกันเลยนะคะให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมกะปิเป็นลำดับสุดท้ายนะคะเขี่ยปากคกลงมานิดนึงแล้วก็ใส่กะปิลงไปเลยค่ะตำให้เข้ากันดีเลยนะคะทีนี้ถึงขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพริกแกงเผ็ดของเราพร้อมนำไปทำอาหารเลยค่ะเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ไปจะเป็นทอดมันหมูค่ะจากทอดมันหมูก็จะเป็นแกงเทโพขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ